นิทานเสียงบายคุณป้าเรื่องเจ้าหญิงตาทิพย์การละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีเจ้าหญิงแสนสวยองค์หนึ่งพระองค์ทรงเป็นเจ้าหญิงที่งดงามอีกทั้งยังฉลาดเป็นอย่างมากพระองค์ทรงมีความลับที่ไม่เคยบอกให้ใครรู้ เมื่อเจ้าหญิงทรงเจริญวัยพระราชาต้องการที่จะหาคู่ครองให้เจ้าหญิงแต่เจ้าหญิงต้องการชายที่ค่อนข้างจะพิเศษหน่อยพระองค์จึงเสนอกับพระราชาว่าชายที่จะมาอภิเษกกับพระองค์ต้องเล่นซ่อนหากับพระองค์ก่อนโดยเจ้าหญิงจะให้โอกาสซ่อนตัวสามครั้ง และถ้าหากพระองค์สามารถหาเขาพบทั้งสามครั้งชายคนนั้นจะต้องถูกขังคุกใต้ดินไปจนกว่าจะถึงวันที่มีคนสามารถเล่นซ้อนหาชนะพระองค์ได้พระราชายอมรับข้อเสนอที่แสนประหลาดของเจ้าหญิงหลังจากมีประกาศเรื่องการเล่นซ้อนหาเพื่อหาคู่ครองให้เจ้าหญิงชายหนุ่มและเจ้าชายจากดินแดนต่างๆก็เข้ามาท้าประลองทว่า ไม่ว่าชายหนุ่มเหล่านั้นจะซ่อนตัวอยู่ที่ใดลึกลับสักแค่ไหนเจ้าหญิงก็สามารถหาพวกเขาพบเสมอใช่แล้วมันเกี่ยวกับความลับของเจ้าหญิงแท้จริงแล้วเจ้าหญิงทรงมีตาทิพย์เมื่อพระองค์ต้องการหาสิ่งใดเพียงแค่มองออกไปนอกหน้าต่างแล้วขยี้ตาเจ้าหญิงก็จะพบสิ่งที่ต้องการหาได้เสมอ ในตอนนี้เหล่าชายหนุ่มผู้ท้าประลองเล่นซ่อนหากับเจ้าหญิงต่างพ่ายแพ้และคุกใต้ดินก็แทบจะไม่มีที่ว่างอยู่แล้วพระราชารู้สึกกลุ้มใจเป็นอย่างมากเหล่าชายหนุ่มผู้มาท้าประลองก็เริ่มลดลงจนตอนนี้ไม่เหลือใครกล้าม,มาท้าประลองกับเจ้าหญิงอีกแล้ว แต่ไม่ว่าอย่างไรพระราชาก็ต้องการให้เจ้าหญิงมีคู่ครองอยู่ดีดังนั้นพระองค์จึงสั่งให้ทหารไปค้นหาชายหนุ่มเพื่อมาประลองเล่นซ่อนหากับเจ้าหญิงต่อไปในขณะที่ทหารกำลังวุ่นวายตามหาชายหนุ่มผู้มาท้าประลองกับเจ้าหญิงอยู่นั้นณหมู่บ้านแห่งหนึ่งมีชายหนุ่มคนหนึ่งเขาอาศัยอยู่กับพ่อแม่และน้องสาว เป็นครอบครัวที่อบอุ่นต่อมาไม่นานแม่ของเขาได้จากไปเพราะโรคร้ายทำให้สมาชิกในครอบครัวรู้สึกโศกเศร้าเป็นอย่างมากพ่อเห็นลูกๆทั้งสองเศร้าใจจึงคิดที่จะหาคนมาดูแลลูกๆของตนเองต่อมาไม่นานพ่อก็ได้พาแม่เลี้ยงเข้ามาในบ้านในช่วงแรกแม่เลี้ยงเหมือนจะรักสองพี่น้องคอยดูแลสองพี่น้องเป็นอย่างดี แต่ถ้ว่าใจจริงแล้วแม่เลี้ยงอยากให้สองพี่น้องนี้หายไปจากโลกนี้ยิ่งนักอยู่มาวันหนึ่งเมื่อผู้เป็นพ่อต้องออกไปขายสินค้าที่ต่างเมืองเขาฝากให้ภรรยาใหม่ดูแลลูกๆของเขาให้ดีเมื่อพ่อเดินทางไปแล้วแม่เลี้ยงได้ทำอาหารโดยแอบใส่ย,ยาพิษลงไปในอาหารและนำไปให้สองพี่น้องกิน ขณะที่สองพี่น้องกำลังจะกินอาหารอยู่นั่นเองก็มีนกพิราบตัวหนึ่งบินเข้ามาในบ้านและกระซิบบอกสองพี่น้องว่าในอาหารมีพิษอย่ากกินและให้รีบหนีไปจากบ้านหลังนี้เสียพี่ชายจำได้ในทันทีว่าเสียงนั้นเป็นเสียงแม่ของเขาเขาไม่รอช้ารีบจุงมือน้องสาวแล้ววิ่งหนีออกจากบ้านไปในทันที นกพิราบบอกให้ชายหนุ่มเดินทางไปตามทางในป่าและบอกให้พวกเขารักษาตัวให้ดีๆจากนั้นนกพิราบก็บินจากไปชายหนุ่มและน้องสาวพากันเดินเข้าไปในป่าตามทางเดินที่นกพิราบบอกจนกระทั่งพวกเขาเดินมาถึงแม่น้ำทันใดนั้นพวกเขาก็ได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือเมื่อเข้าไปใกล้ก็พบกับปลาตัวหนึ่ง นอนดิ้นอยู่บนพื้นกำลังตะโกนร้องขอความช่วยเหลืออยู่ชายหนุ่มจึงช่วยนำปลากลับลงไปในแม่น้ำปลากล่าวขอบคุณและพูดว่าวันหน้าถ้ามีเรื่องเดือดร้อนมันจะช่วยชายหนุ่มอย่างแน่นอนหลังจากช่วยปลาเสร็จแล้วสองพี่น้องก็เดินเลียบแม่น้ำไปเรื่อยๆและแล้วทั้งคู่ก็ได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลืออีกครั้งช่วยด้วยช่วยด้วย สองพี่น้องจึงเดินตามเสียงร้องไปและก็พบกับนกตัวหนึ่งอยู่ใต้ต้นไม้นอนร้องขอความช่วยเหลืออยู่นกน้อยร่วงลงมาจากรังบนต้นไม้มันขอให้ชายหนุ่มช่วยพามันกลับรังตอนนี้แม่นกคงเป็นห่วงมันจะแย่แล้วชายหนุ่มรีบช่วยนกน้อยด้วยความเต็มใจเมื่อนกน้อยได้กลับรังแล้วมันก็พูดว่า ถ้าวันหน้ามีเรื่องเดือดร้อนให้มาหามันได้มันจะช่วยเต็มที่แล้วสองพี่น้องก็เดินทางต่อไปเรื่อยๆจนกระทั่งได้ยินเสียงร้องไห้สองพี่น้องเดินตามเสียงร้องไห้ไปเรื่อยๆจนพบกับพุ่มกุหลาบแห้งเหี่ยวอยู่พุ่มหนึ่ง มันกำลังร้องไห้เพราะว่ามันขาดน้ําและใกล้จะตายชายหนุ่มและน้องสาวจึงไปหาน้ํามาช่วยรถพุ่มกุหลาบจนกลับมาสดชื่นแข็งแรงได้อีกครั้งพุ่มกุหลาบขอบคุณสองพี่น้องและสัญญาว่าถ้าสองพี่น้องเดือดร้อนมันจะช่วยเหลือเต็มที่สองพี่น้องเดินทางมาเรื่อยๆจนพ้นป่าก็พบกับทหาร เมื่อทหารเห็นชายหนุ่มก็จับตัวเขาไว้และบอกว่าจะให้เขาไปเข้าประลองเล่นซ่อนหากับเจ้าหญิงชายหนุ่มได้ยินดังนั้นก็ตกใจเป็นอย่างมากเขาไม่สามารถทิ้งน้องสาวไว้ได้หากเขาแพ้เขาต้องติดอยู่ในคุกใต้ดินแล้วน้องสาวของเขาจะอยู่อย่างไรแต่ทหารไม่สนใจพวกเขาพาชายหนุ่มไปพบพระราชาและเจ้าหญิงและแล้ว เกมเล่นซ่อนหาก็เริ่มขึ้นชายหนุ่มพาน้องสาวเข้าป่าอย่างสิ้นหวังไม่รู้ว่าจะไปซ่อนที่ไหนจนกระทั่งเขาได้ยินเสียงเรียกเมื่อหันกลับไปดูก็พบปลาที่เขาเคยช่วยเหลือไว้เมื่อเจ้าปลาได้ฟังเรื่องราวก็อ้าปากกว้างบอกให้ชายหนุ่มและน้องสาวเข้ามาซ่อนในปากจากนั้นมันก็ว่ายไปซ่อนตัวอยู่ใต้ผืนทรายในแม่น้ำ เมื่อถึงเวลาเจ้าหญิงก็มองออกไปนอกหน้าต่างและขยี้ตาพระองค์พบชายหนุ่มได้ในทันทีการเล่นซ่อนหาครั้งแรกชายหนุ่มแพ้แล้ววันต่อมาชายหนุ่มและน้องสาวเดินเข้าป่าด้วยความสิ้นหวังอีกครั้งคราวนี้ขอพบกับนกที่เขาเคยช่วยเหลือเอาไว้เมื่อเจ้านกได้ฟังเรื่องราวมันพาชายหนุ่มไปพบกับนกยักษ์เพื่อนของมัน และให้ชายหนุ่มกับน้องสาวขี่บนหลังของนกยักษ์แล้วเจ้านกยักษ์ก็บินไปซ่อนตัวที่หลังดวงอาทิตย์เมื่อถึงเวลาเจ้าหญิงมองออกไปนอกหน้าต่างและขยี้ตาพระองค์หาชายหนุ่มเจออย่างไม่ยากเย็นการเล่นซ่อนหาครั้งที่สองชายหนุ่มแพ้อีกครั้ง วันต่อมาชายหนุ่มพาน้องสาวเดินไปเรื่อยๆเขาไม่รู้จะต้องทำอย่างไรพรุ่งนี้เขาอาจจะต้องไปลงเอยในคุกใต้ดินเขาน่าจะต้องเตรียมการให้น้องสาวของเขาระหว่างที่เขากำลังคิดหาทางหนีที่ไล่ให้น้องสาวอยู่นั่นเองชายหนุ่มก็ได้ยินเสียงเรียกเป็นพุ่มกุหลาบที่พวกเขาเคยช่วยเอาไว้ เมื่อพุ่มกุหลาบได้ฟังเรื่องราวมันบอกให้ชายหนุ่มเด็ดดอกกุหลาบไปและให้แอบเข้าไปยังพระราชวังให้หามุมสงบสงบปักดอกกุหลาบลงไปและให้เข้าไปซ่อนตัวในนั้นชายหนุ่มทำตามที่พุ่มกุหลาบแนะนำเขาเด็ดดอกกุหลาบและแอบเข้าไปในพระราชวังเมื่อหามุมสงบได้แล้วเขาก็ปักดอกกุหลาบลงไป เมื่อดอกกุหลาบถูกปักลงบนพื้นก็กลายเป็นพุ่มกุหลาบแสนสวยขนาดใหญ่ชายหนุ่มและน้องสาวจึงเข้าไปหลบในพุ่มกุหลาบนั้นเมื่อถึงเวลาเจ้าหญิงก็ไปที่หน้าต่างและขยี้ตาอีกเช่นเคยแต่ว่าคราวนี้ไม่ว่าพระองค์จะขยี้ตาอย่างไรก็หาชายหนุ่มไม่พบเลย พระองค์เปลี่ยนหน้าต่างและขยี้ตาซ้ำไปซ้ำมาแต่ก็ยังหาชายหนุ่มไม่พบจนกระทั่งพระอาทิตย์ตกดินชายหนุ่มจึงเป็นผู้ชนะการเล่นซ่อนหาในครั้งที่สาพระราชาดีใจเป็นอย่างมากในที่สุดเจ้าหญิงก็หาชายที่ผ่านเงื่อนไขของพระองค์ได้แล้วเจ้าหญิงสงสัยว่าชายหนุ่มไปซ่อนที่ไหนเมื่อชายหนุ่มเฉลย ER, พระองค์ก็หัวเราะ และยอมรับความพ่ายแพ้ชายหนุ่มจึงได้อภิเษกกับเจ้าหญิงและเขาก็สามารถดูแลน้องสาวได้เป็นอย่างดีอีกทั้งเจ้าหญิงก็ดูจะเอ็นดูน้องสาวของเขาเป็นอย่างมากทั้งหมดจึงอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขนับจากนั้นเป็นต้นมา